เดินเข้ามาชิวว่ะกับบางเบนเสียงคลื่นที่มันซัดสายในยามเย็นบรรยากาศที่มันน่าละเลงสักเพลงกลางเลได้กอดคอกับเพื่อนทั้งเพลงเจอฟิลได้จังหวะจับฝันและทำเหมือนเดิมถึงห่างกันแต่ฝ่าฟันและทุกอย่างมันเหมือนเชื้อเพลิงยอดเขาฝ่าชีอยากได้สัมผัสเหลือเกินอุทยานที่มีดีมากมายอยากจะบอกเชื้อเชิญสปิดท่ามกลางพระอาทิตย์แดดร้อน4คือแดด8คือฝนสตอรี่มาคิดแค่ลองเมืองที่ไร้มลพิษแน่นอนเมืองที่ผู้คนจริงใจก็นี่มันเมืองแน่นอนสไตล์พักผ่อนก่อพยาตอนปอบบ้างก่อนไปเที่ยวน้ำตกบุญญาบ้านปล่อยวางเข้าไปทำบุญวัดเหงาปล่อยปลาชิลไปเขาหัวล้านผ่อนปนสมองโล่งฟิลเต็มสเปนทามวิทเฟนออเดย์ลองเปิดใจให้เรานอนด้วยกันไหมทั่วไรโลกนี้มีอะไรอีกมากมายลองเผชิญภัยมีธรรมชาติสวยงามอยู่รอบกายดินที่เศร้าใสทุกอย่างมีสไตล์ไม่เหมือนใครให้ช้ำขึ้นใจตอนเช้าจะเห็นภูเขาทะเลหมอกแต่ถ้าไม่ได้มาคุณก็คงจะคิดไม่ออกสวยแบบอยากจะบอกอยากจะเล่าไม่ได้มาคงจะเศร้ามันไม่ได้มีแค่ภูเขามีทะเลอันดามันที่กว้างสุดลูกหูลูกตามีด้านคอสูงเชียงที่ทุกคนบูชามีพระอาทิตย์ตกมองไปจะเห็นมันมาที่ที่โดมสมบูรณ์อยู่ในเมืองไทยที่ต้องตั้งใจมาไม่งั้นคงน่าเสียดายอาจจะตายตาไม่หลับคุ้มขมับหรือว่าเครียดก็เข้ามาพักผ่อนหย่อนเท้าแช่น้ำร้อนไปขอพรศาลหลักเมืองเดินตลาดหาของกินในพุ่งกลางไปดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ล้นแหล่บุกผักหาปลาทุกๆคนใจดีพร้อมจะมีน้ำใจกันพร้อมจะเป็นมิตรคอยแนะนำสิ่งที่น่าจดจำรับรองคุณต้องเก็บไปฝันยะลองเปิดใจไประนองด้วยกันไหมทั่วไรโลกนี้มีอะไรอีกมากมายลองเผชิญภัยมีธรรมชาติสวยงามอยู่รอบกายดินที่เศร้าใสทุกอย่างมีสไตล์ไม่เหมือนใครให้จำขึ้นใจน้องสาวไปกับพี่บ่าวใหม่ระนองยังมีอะไรถึงมากมายอยากจะชวนน้องเข้ามาเซฮายถ้าไม่ลองแล้วน้องจะรู้ได้อย่างไร